ประจำตำบลหรือที่พวกเราทุกคนเรียกสั้นๆว่าอปตสมเด็จพื้นวัดสามพระยาท่านเป็นคนก่อตั้งแต่ปี18แล้วเนาะกว่า40ปีที่ยังยัดยืนงานแปดภาระที่ท่านให้พระนำพานำทางให้รู้ให้ใจให้หวังให้แนวทางได้ความสุขคืนสังคมบอบช้ำพระให้ทำลูกคนให้ตื่นครอบครัวได้คนดีขึ้นภาระอื่นอื่นคงดีขึ้นตามอปต.ขอใจชาวไทยทุกคนวอนสาธุชนสู้ความจนด้วยมนต์พระธรรมฟื้นฟูชีวิตกลับความคิดให้ขอถวายความเคารพนอบนบไหว้สาเป็นยังครูบาอาจารย์เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปหมายมีหลวงป่อท่านพระครูโกศลธรรมวิจัยเจ้าคณะอำเภอสันทรายพร้อมกระตังหลวงป่อท่านพระครูศรีปัญญาวุฒิเจ้าคณะตำบลหนองหานครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปเข้ากับผมพระครูจันทสรการเจ้าอาวาสวัดทุ่งเหมือนน้อยประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลหนองหานได้รับหน้าที่ได้มาจัดรายการธรรมสัญจรออนไลน์ในช่วงระหว่างเข้าพรรษาโดยคณะสงฆ์ตำบลหนองหานร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการธรรมะสัญจรออนไลน์มาพบปะกับศรัทธาญาติโยมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านวันนี้เป็นวันพระเดือนสิบดับตังเหนือซึ่งตรงกับวันที่4สิงหาคม2567วันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาดำเนินรายการธรรมสัญจรออนไลน์ของคณะสงฆ์ตำบลหนองหานเฮาเพื่อที่จะได้น้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนข้อคิดต่างพระพุทธศาสนานั้นมานำเสนอให้ศรัทธาญาติโยมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายต่างเพจของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลหนองหานสันทรายเชียงใหม่ในยุคนี้การเผยแผ่หลักธรรมคำสอนนอกจากที่จะเป็นฝ่ายรับก็คือตั้งหลักอยู่ที่วัดโดยมีศรัทธาญาติโยมได้มาที่วัดแต่ในยุคนี้สมัยนี้ต้องนำหลักธรรมคำสอนเผยแผ่แบบออนไลน์เพราะว่าศรัทธาญาติโยมนั้นมีเครื่องมือสื่อสารที่จะสามารถรับเอาหลักธรรมคำสอนหรือว่าธรรมะดังพระพุทธศาสนานั้นติดตัวไปทุกที่ทุกทางโดยเฉพาะมีโทรศัพท์มือถือมีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนี่ถือว่าเป็นเครื่องมือที่พระสงฆ์องค์สามเณรนั้นจะได้นำเอาน้ำธรรมคำสอนเนี่ยเผยแผ่ไปถึงมือของศรัทธาญาติโยมได้ง่ายเพราะฉะนั้นทางคณะสงฆ์ตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ร่วมกับทางหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลหนองหานเฮาเพื่อมีกิจกรรมนำหลักธรรมข้อคิดเป็นธรรมสัญจรออนไลน์ไปหาศรัทธาญาติโยมวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของอาตมาพระครูจันทสรการเจ้าอาวาสวัดทุ่งมื่นน้อยได้รับหน้าที่มาพบปะกับท่านทั้งหลายวันนี้เอาเรื่องศีล
มาอู้มาเอ่ยกับศรัทธาพ่อแม่พี่น้องเฮาศีลแปลว่าปกติเมื่อใดก็ตามที่กายวาจาและใจของเฮานั่นเป็นปกติถือว่าเฮานั่นได้รักษาศีลอยู่กายปกติก็คือบ่ได้ไปทำร้ายไผ่บ่ได้ไปมุ่งคิดทำให้เปิ้นเจ็บตัวบ่ได้ไปอู้จ๋าให้เปิ้นเดือดร้อนฮ้อนใจบ่สบายใจทั้งการกระทำทั้งกรรมอู้กรรมจ๋าตลอดจนถึงการใช้ความคิดในทางที่บ่ดีล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ผิดศีลเพราะว่าทำให้กายวาจาใจนั่นบ่ปกติศีลนี่แปลว่าปกติศีลเปิ้นว่าจะได้มีประโยชน์อย่างพ่องศีลส่งให้สูงศีลส่งให้สูงอย่างใดการที่คนเฮานั่นจะมีคนนับหน้าถือตาบ่จำเป็นที่จะต้องมีวรรณะสูงบ่ต้องมีชาติวุฒิก็คือเกิดในชาติตระกูลที่สูงส่งบ่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนที่มีความรู้สูงคือมีคุณวุฒิการศึกษาจบสูงสูงหรือว่าจะเป็นผู้ที่มีวัยวุฒิคือมีอายุนักเปิ้นบ่ได้นับถือที่ตัวนั้นเปิ้นนับถือที่เฮามีศีลมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับศีลทำให้สูงนี่มีพญาเจ้าเมืองเมืองหนึ่งมีพราหมณ์ปุโรหิตเป็นที่ปรึกษาปกครองบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขพราหมณ์ปุโรหิตคนนี้มีหน้าที่ให้คำปรึกษากับพญาเจ้าเมืองอยู่มาวันหนึ่งพราหมณ์ปุโรหิตคนนี้ต้องการทดสอบว่าพญาเจ้าเมืองก็ดีเสนาอามาตย์เจ้าบ้านเจ้าเมืองเนี่ยนับถือพราหมณ์ปุโรหิตคนนี้เพราะอะไรอย่างเพราะว่าสามอย่างที่อู้มาเบื้องต้นกะหนึ่งมีชาติวุฒิเป็นผู้ที่เกิดในวรรณะพราหมณ์เป็นวรรณะที่สูงเหมือนกันทัดมาจากวรรณะกษัตริย์หรือว่าเป็นผู้ที่มีวัยวุฒิมีอายุนักเป็นคนเฒ่าคนแก่หรือว่ามีคุณวุฒิจบการศึกษาห่ำเหียนมานักจบการศึกษามาสูงเป็นเพราะสามประการนี้หรือเปล่าที่พญาเจ้าเมืองเจ้าบ้านเจ้าจองเสนาอำมาตย์นับถือก็เลยอยากทดสอบว่านับถือเพราะอะไรก็เลยไปทำผิดศีลก็คือไปลักสตางค์ในท้องพระคลังเมื่อไปลักของลักสตางค์อย่างนั้นเจ้าหน้าที่ก็เดือดร้อนเอิญหมู่เสนาอามาตย์มายับพราหมณ์ปุโรหิตคนเนี้ยเป็นขโมยลักสตางค์โอ้กันนั้นก็โดนกุญแจมัดใส่มือแห่ประจานเลยเจ้าบ้านเจ้าเมืองที่เคยเคารพนับถือป้ากันแจ้งกันด่าป้ากันเอาผักเน่าไข่เน่าขว้างใส่พราหมณ์ปุโรหิตคนนี้เพราะว่าเป็นขโมยก็เลยแห่ประจานไปถึงที่พระราชาอยู่พร้อมที่จะสืบสวนจะไต่สวนสอบสวนคนเดียวเอาไปตีท้องพระโรงพญาเจ้าเมืองก็ถามว่าพราหมณ์ปุโรหิตทำไมถึงทำอย่างนี้ท่านเป็นที่ปรึกษาพญาเจ้าเมืองแห่งซ้ำจะว่าเป็นคนอย่างนี้พราหมณ์ปุโรหิตก็เลยบอกว่าโอ้ข้าพเจ้านี่ทดสอบบ่ได้ว่าข้าพเจ้าเนี่ยมีผู้คนนับหน้าถือตาเพราะอย่างตอนนี้ข้าพเจ้ารู้ละว่าบ่ใจเป็นเพราะชาติวุฒิเกิดมาวรรณะพราหมณ์บ่ใจเป็นเพราะวัยวุฒิเกิดมาอายุนักแล้วเป็นคนเฒ่าคนแก่มาใจเกิดนับถือเพราะว่ามีคุณวุฒิจบการศึกษาสูงมาใจเพราะว่าสามประการเนี่ยทำให้เปิ้นนับถือมาได้เลยเพราะว่าข้าพเจ้ามีศีลเป็นคนที่รักษาศีลกายวาจาใจปกติอย่างเบื้องต้นที่ผ่านมาเนี่ยเปิ้นถึงนับหน้าถือตาให้ความเคารพยำเกรงปกองข้าพเจ้าเนี่ยไปลักสตางค์หน่อยเดียวบ่ได้คนป้ากันลุมด่าลุมว่าลุมแจ้งข้าพเจ้าต่างๆนานาเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่จะทําให้ดูสูงส่งขึ้นมาโดยที่คนอื่นเคารพนับถือเพราะว่าต้องมีศีลเนี่ย
ศีลทรงทำให้สูงเนี่ยศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายประการต่อมาศีลปรุงทำให้สวยเป็นคนที่มีศีลเนี่ยผู้เป็นคนที่มีงามทั้งภายนอกและภายในงามจิตงามใจงามร่างงามกายงามกำอู้กำจ๋าเนี่ยประการที่สามศีลนำให้รวยเมื่อเฮาบ่มีอบายมุขบ่ได้ไปคล้องแวะไปคล้องเกี่ยวก็จะมีเงินมีทองเก็บเป็นคนร่ำคนรวยมีทรัพย์สินเงินทองรวยเปื้อนรวยฝูงรวยศีลรวยทานรวยภาวนาเนี่ยเพราะว่าฉะนั้นศีลทำให้รวยไม่ใช่รวยกับทรัพย์สินเงินทองนะรวยด้วยน้ำจิตน้ำใจมีมิตรสหายที่ดีประการต่อมาศีลช่วยทำให้รอดรอดจากหยังรอดจากอบายมุขต่างๆนานากายวาจาใจปกติบ่ได้ไปทำผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายทำให้รอดจากคุกจากตารางรอดจากอบายภูมิเนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายศีลนี่มีอานิสงส์เยอะเพราะฉะนั้นบ่ใช่เป็นที่สิ่งไกลตัวเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเฮาขอท่านทั้งหลายมีศีลกายวาจาใจปกติทำอย่างนี้ได้ท่านเป็นผู้ที่มีศีลแล้วศีลจะทำให้สูงศีลทำให้รวยศีลช่วยให้รอดตามดังที่อาตมาได้กล่าวไปเบื้องต้นวันนี้ก็คงนำเรื่องศีลมาพบปะนำเสนอให้ศรัทธาญาติโยมในรายการธรรมสัญจรออนไลน์โดยคณะสงฆ์ตำบลหนองหานร่วมกับทางหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ไว้เพียงเท่านี้จะได้นำรายการจากลาศรัทธาญาติโยมไปก่อนเน้อโอกาสหน้ารายการธรรมสัญจรออนไลน์จะเป็นพระสามเณรรูปใดในตำบลหนองหานจะได้มาพบปะกับท่านทั้งหลายขอให้ติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมสัญจรออนไลน์ที่จะได้ออกอากาศทางแฟนเพจหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลหนองหานสันทรายเชียงใหม่ติดตามไว้เน้อเพจของอปตหนองหานฝากกับศรัทธาญาติโยมได้ติดตามจะได้รับชมรับฟังเนื้อหาสาระธรรมจากครูบาอาจารย์จากพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรตลอดพรรษานี้วันนี้ก็จะได้จากลาศรัทธาญาติโยมไปก่อนขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ศรัทธาญาติโยมได้ความเคารพนับถือของกราบราตนามาปกปักรักษาท่านทั้งหลายมีความสุขกายสบายใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีศีลมีธรรมเฮอมีสติมีปัญญาเหมือนกันทุกคนทุกท่านขอเจริญพร